กรมบัญชีกลางเพิ่มช่องทางกำหนดรหัส ATM ใหม่สำหรับผู้ที่ลืมรหัสบัตรคนจนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับกรมบัญชีกลางครับเพิ่มช่องทางกำหนดรหัส ATM หรือรหัสพิน6หลักใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสโดยสามารถกำหนดรหัสใหม่ได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งนะครับด้านนางสาววิลาวันพญาน้อยครับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางนะครับในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในปัจจุบันครับพบว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจำนวนมากนะครับจำรหัสบัตร ATM ของตัวเองไม่ได้นะครับทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลได้นะครับผมทั้งนี้ครับกรมบัญชีกลางจึงให้ธนาคารกรุงไทยครับดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางกำหนดรหัส ATM ใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสนะครับสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัส ATM ของตนเองไม่ได้นั้นสามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับที่เครื่อง ATMของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งนะครับโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดซึ่งธนาคารกรุงไทยนะครับได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างไรก็ตามครับกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลหรือรูปแบบเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบจะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้นะครับให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเข้าไปติดต่อที่ธนาคารของกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินดังกล่าวครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกันหวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ